สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาพบกันเช่นเคยนะคะกับคุณกิติกรนันทวงศ์และดิฉันดารณีตัวรื่นค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกกับภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมหารือเตรียมนำนักศึกษาอาชีวะเข้าค่ายนำร่องหลักสูตรเตรียมอาชีวะเพื่อลดปัญหาการทะเลาะวิวาทครับพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาใสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้บริหารอาชีวศึกษาลงพื้นที่โรงเรียนชุมพลทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อร่วมประชุมหารือการจัดค่ายหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.1และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.1ที่จะเข้าฝึกอบรมทดลองนำร่องจัดค่ายหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษาในเดือนพฤศจิกายน2557โดยในการหารือครั้งนี้มีพลเรือโทวิภาคน้อยจินดาผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบผู้แทนกองทัพเรือผู้แทนการอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่ขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบเข้าร่วมในการประชุมซึ่งภายหลังการประชุมพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการจัดค่ายหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนและนักศึกษาจาก3วิทยาลัยในจังหวัดสมุทรปราการได้แก่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการและวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการมีระยะเวลาการศึกษาฝึกอบรม1เดือนเพื่อปรับพื้นฐานทางวิชาการฝึกทักษะอาชีพและทักษะชีวิตตลอดจนสร้างความปรองดองปลูกฝังการมีระเบียบวินัยจริยธรรมคุณธรรมความรักและความสามัคคีทั้งนี้การนำร่องดังกล่าวเพื่อทดสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นต้นแบบใช้สำหรับการฝึกอบรมจริงที่จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม2558ครับกับวันนี้ก็มาคุยกับทางโรงเรียนชุมพลทหารเรือนะครับเพื่อจัดเตรียมหลักสูตรเตรียมอาชีวะที่เราตั้งใจว่าจะใช้หลักสูตรนี้นำทางในการที่จะให้นักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในสาขาอาชีพเนี่ยได้มาผ่านหลักสูตรนี้แล้วก่อนเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาเพื่อคุยกับทางหน่วยที่คิดว่าโรงเรียนชุมพลเนี่ยจะเป็นหน่วยนำร่องหรือว่าหน่วยต้นแบบในการที่จะดูว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเมื่อเราคิดเอาไว้แล้วว่าเราจะมีหลักสูตรอะไรให้เขาบ้างในช่วงระยะเวลาประมาณ1เดือนเนี่ยที่จะเอานักเรียนนักศึกษาเข้ามาเตรียมไว้ก่อนเนี่ยสัปดาห์แรกจะทำอะไรสัปดาห์ที่2จะทำอะไรสัปดาห์ที่3ทำอะไรสัปดาห์ที่4จะทำอะไรแล้วผลที่เราคาดหวังว่านักเรียนของเรานักเรียนอาชีวะที่เข้ามาแล้วเนี่ยเมื่อจบไปแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามาคุยกับทางหน่วยที่จะรับผิดชอบในการที่จะฝึกอบรมให้กับนักเรียนแล้วก็พามาดูสถานที่ซึ่งคิดว่าน้องๆมาดูแล้วก็คงชอบนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีมากที่นี่ทั้งมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการที่จะฝึกนักเรียนอาชีวะของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีครูบาอาจารย์เองครูฝึกของที่นี่เนี่ยเขาก็มีความพร้อมแล้วก็มีประสบการณ์เพราะว่าเขาเองเขาก็ผ่านการฝึกนักเรียนจ่านักเรียนชุมพลฐานเรือเนี่ยมาแล้วด้วยประสบการณ์ของทางโรงเรียนชุมพลฐานเรือเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกฝังสิ่งที่เราต้องการคาดหวังจากนักเรียนอาชีวะของเราที่จะเข้ามาเนี่ยได้เป็นอย่างดีในเรื่องของระเบียบวินัยในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรที่เราคุยไว้แล้วเนี่ยคือไม่ใช่จับนักเรียนมาฝึกทหารอย่างเดียวคงไม่ใช่เราต้องการฝึกระเบียบวินัยให้เขาโดยเอาทหารเนี่ยเข้าไปช่วยบ้างแต่ว่าในหลักสูตร1เดือนเนี่ยก็จะมีการที่จะกิจกรรมที่จะพานักเรียนอาชีวะของเราเนี่ยไปเยี่ยมโรงงานเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมซึ่งในพื้นที่สัตหีบในพื้นที่ระยองเนี่ยก็มีนิคมอุตสาหกรรมเยอะที่เขาจะสามารถไปดูแล้วก็ไปเรียนรู้ไปสัมผัสว่าให้เขาเกิดความรู้สึกว่าถ้าเขามีความตั้งใจในการที่จะเรียนในโรงเรียนในสถาบันเนี่ยจนกระทั่งจบออกไปเนี่ยเ
ขามีงานทำแน่นอนแล้วก็มีรายได้รองรับเขาแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังในเบื้องต้นเนี่ยนำร่องก่อนเนี่ยก็จะมีจากสมุทรปราการ3สถาบันนะครับแล้วก็รู้สึกจากนนทบุรีหรือปทุมธานีเนี่ยอีก1สถาบันนักเรียนในเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกตั้งใจไว้ว่าประมาณไม่เกิน100คนแต่ว่าทางผู้บริหารสถาบันเนี่ยมาเห็นสถานที่แล้วอยากจะเพิ่มจำนวนเข้าไปอีกนิดหน่อยก็คงสักในเบื้องต้นเนี่ยคงประมาณสัก100กว่าคนนะครับคือเนื่องจากว่าตอนนี้นักเรียนชีวะเราเรียนไปแล้วนั้นก็นำร่องก่อนอาจจะเอานักเรียนชั้นปีที่1เนี่ยเข้ามาในบางสาขาในบางวิชาเนี่ยเข้ามาเรียนก่อนอันนี้เพื่อนำร่องแล้วก็เป็นการเพื่อให้เราได้มีประสบการณ์ในการที่จะคิดว่าหลักสูตรที่เรากำหนดไว้แล้วเนี่ยมันควรจะมีอะไรปรับปรุงได้บ้างนะครับเราก็จะศึกษาจากหลักสูตรนำร่องครั้งนี้แล้วก็จะไปปรับปรุงเพื่อใช้ในหลักสูตรใหญ่ที่เราจะเปิดในช่วงของต้นปีการศึกษาหน้าประมาณเดือนพฤษภาคมปี58ก็คงนำร่องที่เดียวก่อนนะครับคือที่โรงเรียนมีผลซึ่งมีความพร้อมนะครับส่วนเมื่อนำร่องแล้วเราเห็นว่ามีข้อบกพร่องที่ไหนเราควรจะแก้ไขเราก็จะไปปรับปรุงหลักสูตรแล้วก็เมื่อถึงเวลาเปิดหลักสูตรจริงๆเตรียมอาชีวะจริงๆพร้อมกันในหลายๆสถาบันเนี่ยเราก็อาจจะต้องขอรับการสนับสนุนจากไม่ว่าจะเป็นหน่วยฐานบกหน่วยฐานเรืออื่นๆด้วยเพียงแต่ว่าเราก็จะเอาตรงนี้หลักสูตรตรงนี้ไปให้กับในแต่ละหน่วยทหารเนี่ยได้ทราบว่าเราจะมีการหลักสูตรของเรามีอะไรสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังก็คือไม่ใช่ว่าเพื่อให้เขาไม่ตีกันคงไม่ถึงขนาดนั้นคงไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่ว่าคาดหวังว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาในหลักสูตรนี้เนี่ยเขาจะมีระเบียบวินัยมีความยับยั้งชั่งใจถ้าเขาจะทำอะไรอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อเราเปิดหลักสูตรจริงเนี่ยนักเรียนจากทุกสถาบันเนี่ยเขาจะมาเรียนร่วมกันนะครับในสถานที่หนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีหลายสถาบันที่ส่งนักเรียนเข้ามาร่วมกันอย่างน้อยเนี่ยเขาได้มาทำความรู้จักกันก่อนที่เขาจะไปอยู่ในสถาบันของตัวเองเนี่ยเขามีความเป็นเพื่อนรู้จักกันมีความเป็นพี่เป็นน้องแล้วช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะติดตัวเข้าไปเมื่อเขากลับไปเรียนในสถาบันของเขาแล้วโอเคอาจจะมีอะไรเข้ามาครอบงำเขาในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าเมื่อเข้าไปเจอกันในบนถนนเนี่ยอย่างน้อยความผูกพันเขาในขณะที่เข้ามาเรียนร่วมกันเนี่ยก็จะทำให้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมันอาจจะลดลงไปนะครับความเป็นเพื่อนกันโดยเฉพาะยิ่งเราจะผูกพันเขาด้วยรุ่นด้วยนะครับเขาจะเป็นนักเรียนเตรียมอาชีวะรุ่นเดียวกันนั้นเมื่อเขาไปเจอกันข้างนอกเนี่ยเขาก็ยังมีความเป็นรุ่นเดียวกันอยู่ถึงแม้เขาจะเรียนกันคนละสถาบันก็ตามก็มีบางส่วนที่เราเอาของทหารการฝึกของทหารเข้ามาผสมผสานเพราะเราต้องการให้เขามีระเบียบมีวินัยมีความอดทนมีความสามัคคีรักใคร่พวกพ้องอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นแนวฝึกของทหารอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะผสมผสานหลักสูตรของอาชีวะเข้าไปด้วยในช่วงที่ทำการฝึกหลังจากนั้นพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายและคณะที่ประชุมได้ลงพื้นที่สำรวจอาคารสถานที่ที่จะใช้รองรับนักเรียนอาชีวศึกษาอาทิกองนอนห้องเรียนโรงครัวและพื้นที่ในการฝึกซึ่งโดยรวมทางกองทัพเรือได้มอบหมายให้โรงเรียนชุมพลทหารเรือเป็นหน่วยงานที่จัดเตรียมความพร้อมครับ